TMB AM Spring และ ARK จะพาผู้ลงทุนก้าวสู่โลกใบใหม่กับ4ธีมการลงทุนแห่งอนาคตปัจจุบันนะครับอินเทอร์เน็ตถือว่ามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการมาของ 5G เนี่ยทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างถูกเชื่อมเข้าต่อด้วยกันหรือที่เราเรียกกันว่า Internet of Things ทาง ARK เนี่ยเขาได้มีการประเมินเอาไว้นะครับหลังจากที่มีการมาของเทคโนโลยี Deep Learning เนี่ยจะสามารถสร้างมูลค่านะครับทางการตลาดได้ถึง30 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับภายใน15-20 ปีแล้ว Deep Learning คืออะไรในอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยหรือว่า Data Analytics จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบธรรมดาถัดมาเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเป็น Machine Learning ก็คือทำให้ AI เนี่ยสามารถพัฒนาหรือเรียนรู้ได้จากตัวเองแล้วในส่วนของเทคโนโลยี Deep Learning เนี่ยนะครับก็จะทำให้ในส่วนของ AI เนี่ยมีความอัจฉริยะมากกว่าเดิมยกตัวอย่างนะครับในส่วนของตัว Smart Speaker เนี่ยที่ในปี2020เขาได้มีการนำ AI เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับตัว Smart Speaker หรือว่าลำโพงอัจฉริยะนะครับซึ่งตัว Smart Speaker เนี่ยสามารถใช้ตอบคำถามได้ถึง 100,000 ล้านคำถามในปี2020หรือในส่วนของ Waymo นะครับรถยนต์ไร้คนขับที่ถูกพัฒนาโดย Google ก็ได้มีการทดลองวิ่งไปแล้วนะครับกว่า20ล้านไมล์อีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่ใกล้ตัวเราก็คือในส่วนของตัวเทคโนโลยีสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งเนี่ยก็คือเราสามารถดูหนังนะครับดูละครหรือชมความบันเทิงต่างๆได้แบบออนไลน์ซึ่งในอดีตเนี่ยเราอาจจะต้องดาวน์โหลดมาเพื่อรับชมแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจก็คือเทคโนโลยี AR แล้วก็ VR เทคโนโลยี AR คือ Augmented Reality นะครับหรือว่าที่เราคุ้นกันก็คือในส่วนของตัวเกม Pokemon Go นะครับที่ในอดีตเนี่ยนะครับมีการจำลองนะครับเหตุการณ์ขึ้นมานะครับให้เข้ากับสถานที่จริงนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่น่าสนใจของธีมอินเทอร์เน็ตที่จะพัฒนาในอนาคตในส่วนของธีมจีโนมิกนะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยก้าวล้ำไปค่อนข้างมากทีเดียวนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยมีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยค่อนข้างสูงในการรักษาโรคร้ายแรงต่างๆในส่วนของเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับทางอาร์คเขาได้มีการประเมินเอาไว้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยนะครับหลังจากมีการมาของเทคโนโลยี Long Read Sequencing เนี่ยเป็นเทคโนโลยีในการตรวจหาลำดับพันธุกรรมเนี่ยนะครับก็จะทำให้การตรวจสอบหรือการตรวจหามะเร็งหรือเนื้องอกเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะครับค่าใช้จ่ายในเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,500 เหรียญในปี2020ซึ่งทางอาร์คเขาได้มีการประเมินต่อนะครับว่าค่าใช้จ่ายนะครับน่าจะเหลือแค่ประมาณ 100-200 เหรียญภายในปี2025สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีการคัดกรองเนื้องอกหรือว่าเซลล์มะเร็งสามารถทำได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ในอนาคตหากสามารถตรวจเซลล์มะเร็งหรือเนื้องอกได้เร็วมากขึ้นเนี่ยจะสามารถช่วยชีวิตนะครับหรือลดการสูญเสียประชากรของคนอเมริกันได้นะครับปีละประมาณ 66,000 คนเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สรุปได้นะครับว่าเรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยนะครับช่วยลดโอกาสการสูญเสียนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของต้นทุนค่ารักษาทำให้ในเรื่องของประชากรเราเนี่ยนะครับมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นในส่วนของธีมฟินเทคนะครับเราจะเห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยเวลาเราจะไปชำระค่าสินค้าหรือบริการเนี่ยนะครับเราต้องเดินทางไปที่เคาน์เตอร์ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีการพัฒนานะครับให้เป็นระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้วล่าสุดนะครับหลังจากเกิดโควิดเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของเทคโนโลยีแคชเลสนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องใช้เงินสดแล้วนะครับในส่วนของตัวสตาร์ทอัพทางอาร์คเขาก็ได้มีการประเมินเอาไว้นะครับว่าพวกบริษัทฟินเทคหรือสตาร์ทอัพจะมา disrupt ในส่วนของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมหรือว่าเป็นลักษณะของการ decentralize ก็คือการลดบทบาทของตัวกลางออกไป ARK เองนะครับประเมินไว้ได้น่าสนใจนะครับก็คือในส่วนของจีนเองเนี่ยเขามีการใช้ mobile payment นะครับมากกว่า 2.5 เท่าของ GDP นะครับย้อนไปนะครับเมื่อปี2015เนี่ยจะเห็นได้ว่าคนจีนเนี่ยมีการใช้นะครับ mobile payment ประมาณ2 ล้านล้านดอลลาร์นะครับปัจจุบันนะครับในปี2020ก็มีการเติบโตนะครับของการใช้ mobile payment เนี่ยนะครับถึง36ล้านล้านดอลลาร์นะครับหรือเติบโตมากกว่า15เท่าสหรัฐก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจนะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เดินตามรอยจีนนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยมีการใช้จ่ายนะครับผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ250-1,900 เหรียญแต่ในอนาคตนะครับประมาณปี2025เนี่ยน่าจะมีการใช้จ่ายนะครับผ่านดิจิตอลวอลเล็ตอยู่ที่ประมาณ 20,000 เหรียญต่อคนต่อปี
ในส่วนของการเปิดสาขาของธนาคารในสหรัฐนั้นนะครับอาจจะใช้ต้นทุนสูงถึง 500,000 เหรียญนะครับถ้าไปดูในส่วนของรายได้ของธนาคารของสหรัฐที่มีรายได้จากในส่วนของตัวบัตรเครดิตจะเห็นได้ว่าลดลงกว่า 10% ในช่วงที่ผ่านมาเป็นผลมาจากในส่วนของบริษัทฟินเทคแล้วก็สตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดนี้นะครับแล้วทาง ARK ได้ประเมินต่อนะครับว่ามีแนวโน้มนะครับที่ธนาคารของสหรัฐจะมีรายได้นะครับจากในส่วนของสินเชื่อไม่มีหลักประกันเนี่ยหรือว่ารายได้จากบัตรเครดิตเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงมากขึ้นนะครับในส่วนของเทคโนโลยีทางการเงินที่น่าสนใจอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับก็คือในส่วนของตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับถือว่าเป็นดิจิตอลเคอเรนซีอันหนึ่งนะครับซึ่งบทบาทของตัวคริปโตเคอเรนซีเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการลดบทบาทนะครับตัวกลางนะครับทางการเงินออกไปนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าดีเซนทรัลไลซ์ซึ่งการลดบทบาทตัวกลางทางการเงินออกไปเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและต้นทุนที่ถูกลงมากขึ้นในส่วนของทีมออโตเมชันนะครับแอนด์โรบอติกนะครับก็คือในเรื่องของหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ระบบอัตโนมัติเนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับให้กับการทำงานของมนุษย์เรามากขึ้นนะครับแต่หลายฝ่ายเขาก็กังวลกันนะครับว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยจะเข้ามาแย่งงานในส่วนของมนุษย์หรือเปล่านะครับแต่ทาง ARK ประเมินเอาไว้นะครับว่าการเข้ามาของระบบนี้จะช่วยเพิ่มนะครับในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้นะครับรวมถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเพิ่มได้ถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นประมาณ 5% ของ GDP นะครับที่จะเพิ่มขึ้นภายในปี2025นี้เทรนด์ที่น่าสนใจในทีมออโตเมชันแอนด์โรบอติกในส่วนของ ARK นะครับเขาก็ได้มีการคาดการณ์เอาไว้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยหากมีเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแท็กซี่และคนขับจะสามารถช่วยลดต้นทุนนะครับที่มาจากแรงงานคนได้ถึง 90% ในสหรัฐแล้วก็ 50% ในจีนรวมถึงในส่วนของเทคโนโลยีนะครับรถยนต์ไร้คนขับอัจฉริยะเนี่ยนะครับเขาคาดการณ์กันนะครับว่าจะสามารถสร้างมูลค่าตลาดได้นะครับถึง1ล้านล้านดอลลาร์ภายในก่อนปี2030อีกหนึ่งความน่าสนใจในทีมนี้ก็คือในเรื่องของการใช้โดรนนะครับเราจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการใช้โดรนในการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองแล้วก็สินค้าชิ้นที่ไม่ใหญ่มากแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนี้นะครับเพิ่มความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการส่งสินค้าได้มากขึ้นนะครับอีกหนึ่งความน่าสนใจนะครับมีแนวโน้มที่จะมีความเป็นไปได้ที่มากขึ้นก็คือเรื่องของการเดินทางแบบ point to point นะครับซึ่ง ARK เขาได้มีการประมาณเอาไว้นะครับว่าในอนาคตเราอาจจะเห็นการเดินทางจากเดิมเนี่ยที่ใช้ระยะเวลา10ชั่วโมงนะครับในการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยเหลือแค่เพียง 2-3 ชั่วโมงนอกจากช่วยลดระยะเวลาแล้วนะครับก็จะช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของการทำงานให้กับมนุษย์มากยิ่งขึ้นด้วย